โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมเดอร์ตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน Persona 5 Royal กันต่อนะฮะมาแม่หน้างุนงิดเป็นบ้าเลยเราเพิ่งที่จะเริ่มต้นชีวิตอีกรอบหนึ่งในโรงเรียนมัธยมแต่นี่ก็กลับว่าจะให้เราไปเล่นในกีฬาวอลเลย์บอลแล้วเหรอเนี่ยแล้วทำไมต้องให้พวกเราไปอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอาจารย์ด้วยวะเนี่ยคงจะโดนอาจารย์คามูชิดะเล่นงานแน่ๆเลยเฮ้ยเราจะได้เห็นเทคนิคของอาจารย์เลยนะเว้ยเราก็ควรที่จะดีใจโอเครับรองว่าหน้านายโดนกระทืบแน่แล้วดูสภาพของพวกนักกีฬาวอลเลย์บอลดิทำไมมันเละแบบนั้นนะพวกเขาฝึกแบบไหนกันแน่ฝึกแบบโดนตีตูดไงโดนอาจารย์จับตีตูดอย่างเดียวไม่รู้เก่งได้ยังไงอะโอเคฟังนะทุกคนก็อย่างที่รู้กันดีวันนี้จะเป็นช่วงวอลเลย์บอลแรลลี่จงไปที่ยิมเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็เปลี่ยนชุดซะเข้าใจเยี่ยมมากแหมสมรสจริงๆที่เป็นโค้ชดีละเอาอีกรอบนึงพวกนักเรียนบอกตูนเจ็บปวดมากนี่มีคนหนึ่งหงอยแล้วเนี่ยไม่มีเปลี่ยนไปเลยนะโอ้ยน่าเบื่อมากเลยเนาะว่าไหมอืมออร่าเปล่งปลั่งมากโอ้โหโดนหน้านี่มันจงใจหรือเปล่าเนี่ยขอโทษนะเฮ้ยเป็นไรหรือเปล่าใครก็ได้พาเขาไปห้องพยาบาลทีแม่งโคตรเล่นละครเลยว่าแล้วเชียร์ว่าไม่นานมันต้องทำแบบนี้เอาละมาเล่นกันต่อเออแม้กระทั่งที่นี่หมอนั่นก็ทำตัวเป็นราชาเหมือนกับที่นู่นเลยอะนี่ก็สิ่งปกติที่เมย์ก็เมตัสทำเป็นวันมันโชว์จะเนี่ยก็แม้ทำมาเป็นอ้างว่าเพื่อให้แบบว่าสารสัมพันธ์ที่ดีตูดตัวเนี่ยมันก็แค่เอาแต่โชว์ออฟอยู่ฝ่ายเดียวแท้ๆมิชิมะนะโคโรชิมไปซึรุฟริชิยากะเตะไทบัตสุโจโตะนะคุซะคิโอชิกะไอหมอนั่นมันก็แค่ทำท่าว่าเป็นห่วงมิชิมะแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เลยเอาเถอะมันถึงเวลาละที่วันนี้เราจะต้องไปตามหาคนที่ถูกจับเป็นทาสเมื่อวันก่อนเราจะต้องหาคนที่เราจำหน้าในปราสาทนั่นทุกคนที่อยู่ในทีมนั่นน่าจะมาที่นี่วันนี้นี่แหละฉันมั่นใจว่าวันนี้เราต้องหาใครสักคนที่จะบอกเรื่องที่ไอ้คาโมชิดะมันใช้การทำร้ายร่างกายได้รอก่อนเถอะไอ้สารเลวเอาโอเคไว้เจอกันนะเอาเดี๋ยวก่อนฉันก็จะไปด้วยเอ้าไม่ใช่ว่าเราต้องแยกย้ายกันหาหรอมันจะไวกว่าไหมเลียวจิสรุปคือจะมาด้วยคนแรกที่ฉันพอจะนึกหน้าได้ก็อยู่จากห้องดีเราไปเริ่มจากห้องดีแล้วกันนั่นมันห้องนายไม่ใช่เหรอบางวันนายจะสามารถทำให้เขาพูดได้โดยไม่มีปัญหาเพราะว่าผู้คนแม่งไม่ค่อยอยากจะเข้าหาฉันสักเท่าไหร่โอ้ลืมไปเลยว่านายก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วนี่หว่า
มันจะอยากคุยกับเราไหมเนี่ยโอเคเราได้ควิกทาเวลละงั้นก็ไปห้องดีเลยไหนอะคนนั้นใช่ไหมเนี่ยเอาแต่มองโอ้โหสภาพโดนตีตูดมาอะไรเล่าคิวกิ大会サボりさすが噂の転校生นี่นายโดดคาบวอลเลย์บอลกันเหรอเนี่ยสมแล้วจริงๆที่เป็นนักเรียนที่เพิ่งย้ายมาใหม่สมแล้วเหี้ยอะไรวะ มองเราอย่างนั้นจริงๆกันเหรอเนี่ยชิโรนิตายัตตะไอหมอนี่แหละคนที่อยู่ที่ปราสาทนี่นายก็มาด้วยเหรอซากาโมโตะพวกนายต้องการอะไรเนี่ยนี่นายถูกทำร้ายร่างกายงั้นเหรอถามไปตรงๆเลยก็แล้วกันฮะอะไรเล่าไม่หรอกฝีมือคาโมชิดะใช่ไหมนี่ไม่ต้องบอกไม่ต้องห่วงฉันไม่บอกใครหรอกบอกพวกเรามาเถอะพอแค่บอกพวกเราว่าคาโมชิดะเนี่ยมันเป็นคนทำร้ายร่างกายนายไม่รู้ว่าพวกนายพูดถึงเรื่องอะไรนายกลัวเหรอเออฉันไม่ได้กลัวแค่พวกนายมันพูดจาไร้สาระอย่าปิดบังเลยพวกเรารู้มาแต่แรกอยู่แล้วรู้แต่แรกแล้วไม่มีหลักฐานไหมเรื่องนั้นมันก็เห็นไหมมันไร้สาระได้โปรดอย่ามายุ่งกับฉันพวกนายมันต่อแย่ฉันแล้วนั่นเนี่ยก็ได้ไปกันเถอะไอ้นี่ไม่บอกแต่ก็ดูเรารู้แล้วว่ามีพิรุธนะอาการบาดเจ็บขนาดนั้นมันไม่ปกติแล้วแต่ถึงขนาดนั้นหมอนั่นก็ไม่ยอมสารภาพออกมาบ้าเอ้ยถ้าหากว่ามันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวไอ้คาบวอลเลย์บอลมันก็จะจบก่อนที่เราจะทำการสืบสวนนะเนี่ยแยกเถอะเราแยกกันดีกว่าไหมมันจะไวกว่าฉันก็คิดว่าแบบนั้นน่าจะไวกว่าแล้วนะโอเคถ้างั้นแล้วก็เดี๋ยวฉันจะลองไปที่ไอ้ตึกพละแล้วกันโซนายก็อยู่ที่ตึกนี้นี่แหละโอเคเท่าที่ฉันจำได้ก็จะมีนักเตะวอลเลย์บอลอยู่ปี3อยู่ในห้อง 3C そいつも城でひどくやられてた。もしかしたら怪我とかしてるかもな。もうなんなん、น่าจะโดนกระทืบอย่างหนักมากที่ปราสาทเขาก็น่าจะบาดเจ็บมากเหมือนกันแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าหากฉันเจออะไรเดี๋ยวจะติดต่อมานะฝากด้วยอืม 3C ใช่ไหมงั้นก็ไปกันเลย3C อยู่ไหนวะ What ชั้นแรกเหรอ 3D 3E 3C อ๋อนี่ไงแม่ทำความสะอาดหลังจากงานวอลเลย์บอลแล้วมันคงจะน่าปวดหัวหน้าเลยน่าดูเลยเฮ้นายต้องการอะไรเหรอนายมีอะไรอยากจะพูดนายบาดเจ็บอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะก็บาดเจ็บจากการฝึกซ้อมทั้งมือทั้งหน้าเฮ้ฉันรู้ว่าหมอนี่เป็นใครหมอนี่คือนักเรียนที่เพิ่งย้ายมาตอนนี้มันน่าจะคบอยู่กับเจ้าซากาโมโตะอ๋อฉันเข้าใจละแกคิดพยายามที่จะมาสืบเรื่องอาจารย์คาโมชิดะใช่ไหมล่ะฟังนะทีมวอลเลย์บอลของพวกเราเนี่ยเรียกได้ว่าสามารถที่จะแข่งระดับนานาชาติได้แน่นอนอยู่แล้วว่าการฝึกซ้อมของพวกเรามันก็จะต้องโหดหินมากๆคุณคาโมชิดะน่ะอุทิศตนฝึกให้กับพวกเราอย่าไปเชื่อสิ่งที่เจ้าสกาโมโตะพูดสินายมั่นใจจริงๆหรือว่านายไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกายว่าเป็นนั่นนี่เราควรจะเลิกคุยกับไอ้หมอนี่ได้แล้วนะแต่หากหมอนี่มันเสียสติแล้วโจมตีพวกเราล่ะฉันได้ยินมาว่าหมอนี่มันพกมีดมาโรงเรียนด้วยนะใครจะไปรู้ว่าหมอนี่มันทำอะไรได้ขนาดไหนอ่ะนี่ก็ตู้พกมีดตู้ไม่มีมีดเลยเป็นยังไงบ้างเพื่อน
มันปฏิเสธหมอนั่นก็ด้วยเหรอทุกๆคนเนี่ยต่างสติแตกเกี่ยวกับคาโมชิดะหมดเลยแต่อย่างน้อยๆฉันก็ยังคงได้เบาะแสนะนั่นก็คือสมาชิกใหม่ในปี1หมอนี่เพิ่งที่จะเข้าร่วมดังนั้นแล้วหมอนั่นก็คงที่จะยังไม่โดนคาโมชิดะมันล้างสมองไปอ่ะเพราะฉะนั้นลองไปคุยกับพวกปี1ดูลองดูซิว่านายอาจจะเจออะไรก็ได้ปี1ใช่ไหมโอเคถ้าปี1มันก็จะต้องอยู่ชั้น3สินะจงตามหา First Year Volleyball Player ถ้าปี1มันต้องอยู่ชั้น3อ่ะสภาพมันต้องโดนเล่นงานเนี่ยเดี๋ยวผมต้องดูก่อนนะเห็นใครแบบพันอ๋อนั่นหรือเปล่าพันผ้าปุ๊บหรือบาดเจ็บนี่คือใช่เลยนี่ไงเฮ้ยใช่ผมอยู่ชมรมวอลเลย์บอลคุณต้องการอะไรเนี่ยคาโมชิพูดตรงๆไปเลยแล้วกันผมขี้เกียจอ้อมคอมอะคาโมชิดะทำร้ายนายใช่หรือเปล่าอะไรนั่นน่ะทำไมถึงพูดอะไรแบบนั้นน่ะผมหมายความว่าอาจารย์คาโมชิดะเป็นคนเข้มงวดมากแต่มันก็เป็นแบบนี้กับทุกคนในชมรมกีฬาไม่ใช่เหรอแต่ถึงแม้ว่าโค้ชพิเศษที่เขาให้มามิชิมะรุ่นพี่มิชิมะเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโดนทำร้ายกันไปหน่อยโอ้ผมไม่รู้อะไรทั้งนั้นนะขอโทษด้วยมิชิมะไหนได้โปรดอย่ามาคุยกับผมเลยไปถามใครคนอื่นเถอะถ้าหากอยากจะรู้อะไรมากกว่านี้มิชิมะโปรดทราบตอนนี้การแข่งขันทุกคู่สิ้นสุดลงแล้วได้โปรดเตรียมพร้อมที่จะกลับบ้านสำหรับวันนี้บ้าจริงเราหมดเวลาแล้วล่ะทางนายเป็นยังไงบ้างไม่ดีเลยไม่ดีเลยนายเองก็ไม่มีโชคเหมือนกันงั้นเหรอเนี่ยโอเคเรามารวมกลุ่มกันก่อนสำหรับตอนนี้เจอกันที่สวนนะขอคุยได้ก่อนได้หรือเปล่าว่าไม่เป็นไรขอเวลาแค่แป๊บเดียวเด็กอ่ะอันต์นั่นน่ะโม่คนไอ้ดานอชิคุกุมอุโซดาชิฮะว่าแต่ว่านายนี่มันอะไรกันเนี่ยคราวก่อนที่แบบวันก่อนก็มาสายมันโกหกทั้งเพเลยแถมนายเองก็ยังมีข่าวลือแปลกๆด้วยต้องการอะไรจากเพื่อนของฉันเนี่ยฮะนายเองก็เหมือนกันนายไม่เข้ามาเข้าคาบเรียนพวกเราเนี่ยเพิ่งจะรู้จักกันก็จริงแต่พวกนายคิดจะทำอะไรกับอาจารย์คาโมชิดะฮะอย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เองเข้าใจละเธอเองน่ะก็เข้าข้างมันด้วยละสิเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะซากาโมโตะแต่หากว่าเธอรู้ว่าหมอนั่นมันทำอะไรอยู่เบื้องหลังเธอคงจะทิ้งหมอนั่นแน่นอนเลยเบื้องหลังมันหมายความว่ายังไงเนี่ยคนอย่างเธอจะไปเข้าใจอะไรแต่รู้หรือเปล่าว่าพวกนายสองคนเนี่ยคนอื่นเขาคุยกันให้ควักแล้วนะขอบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่รู้เหมือนกันว่าพวกนายพยายามจะทำอะไรแต่ไม่มีใครจะช่วยพวกนายสองคนหรอกฉันก็แค่อยากจะมาเตือนก็แค่นั้นแหละทำไมอยู่ๆต้องมาโมโหใส่กันด้วยเธอดูหงุดหงิดอยู่เหมือนกันนั่นเนี่ยยายนั่นก็เป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่ในช่วงโรงเรียนประถมแล้วแหละแต่เราไม่ได้มาคุยกันเรื่องเจ้าหล่อนนี่เนาะ
ฝั่งฉันไม่มีโชคเอาซะเลยแล้วทางนายล่ะเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นแบบมีชื่ออะไรใครสักคนได้บ้างหรือเปล่าเนี่ยมิชิมะอ๋อโค้ชพิเศษงั้นเหรอฮะก็จริงฉันเห็นหมอนั่นน่ะมีรอยฟกช้ำเต็มไปหมดเลยเรารีบไปคุยกับหมอนั่นก่อนที่หมอนั่นจะไปดีกว่าMm-hmm. มีเวลาสักเดียวไหมจ๊ะสากาโมโตะนายก็ด้วยเหรออย่ากลัวไปเลยพวกเราแค่จะคุยด้วยเท่านั้นว่าแต่ว่าคาโมชิดะเป็นโค้ชของนายใช่หรือเปล่านายเนี่ยไม่ได้โดนทำร้ายร่างกายใช่ไหมไม่แล้วทำไมต้องอยู่ต้องสุภาพด้วยฟันเนี่ย เราเห็นนะว่าวันนี้หมอนั่นมันตบลูกวอลเลย์บอลเข้าหน้านายเลยอะนั่นก็เป็นเพราะว่าฉันน่ะไม่เก่งเรื่องกีฬาถึงจะเป็นแบบนั้นมันก็ไม่ได้อธิบายรอยฟกช้ำจุดอื่นของนายได้เลยมันมาจากการฝึกซ้อมหมอนั่นบังคับให้นายปิดปากเงียบใช่ไหมเรื่องนั้นมันอะไรกันวะเนี่ยมิชิมะนี่มันเวลาฝึกแล้วนะวันนี้ผมรู้สึกไม่ดีครับถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ออกไปเลยไปแต่หากว่านายเนี่ยไม่ยอมพัฒนาตัวเองก็หนีไปเลยไปไม่งั้นมันก็ไม่เก่งขึ้นหรอกถ้าไม่ฝึกอ่ะนายก็ได้ยินไม่ใช่เหรอว่าเขารู้สึกไม่ดีเขาไม่สบายมิชิมะนายจะมาหรือไม่มาไปครับสำหรับนายถ้าก่อปัญหามากกว่านี้แล้วก็เตรียมตัวย้ายโรงเรียนได้เลยหน่อยแน่นายก็ด้วยพออก็บอกไว้แล้วไม่ใช่เหรอว่าอย่าทำตัวออกนอกแถวแม่ตบแรงดีจริงๆเลยอ่ะแบบประชดประชดหน่อยแล้วกันตบแรงดีนะเข้าหน้าเต็มๆเอาเป็นว่าจะมาขัดขวางการฝึกของฉันก็แล้วกันเพราะว่ามันมีข่าวลือเกี่ยวกับนายทำให้นักเรียนของฉันไม่สบายใจทั้งหมดก็เพราะว่าความผิดของนายแหละคุยกันไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรไปกันเถอะมิชิมะโรงเรียนชูจินแห่งนี้มันเป็นสถานที่ที่มีคนที่มีแรงบันดาลที่จะมาเรียนเท่านั้นนักเรียนที่มันไม่คู่ควรอย่างพวกแกสองคนน่ะไม่มีสิทธิ์จะมาอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นแล้วทำตัวให้มันดีๆหน่อยครับหน่อยมันจะต้องชดใช้แน่นอนไม่มีประโยชน์หรอกฮะต่อให้นายพิสูจน์ว่าหมอนั้นทำร้ายร่างกายพวกเราได้มันก็ไม่มีความหมายอะทุกคนเขารู้กันแต่แรกอยู่แล้วพออพ่อแม่ของพวกเราพวกเขารู้กันหมดแต่ว่าก็ปิดปากเงียบ What the fuckคือพอรู้ไม่บอกเข้าใจไว้แต่พ่อแม่รู้แล้วไม่ทำอะไรนี่มันเกินไปแล้วนี่นายรอฉันแล้วหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องมาทำเป็นเจ็บปวดหรอกนายไม่เข้าใจหรอกว่าฉันผ่านอะไรมาบ้างคนอย่างพวกนายจะไม่เข้าใจอะไรจะช่วยได้ยังไงอ่ะบ้าเอ้ยเอายังไงต่อดีต้องถามฉันคงจะทำได้แค่พยายามเกลี้ยกล่อมอีกสักครั้งฉันทำได้แค่นั้นแหละ
เป็นอีกหนึ่งวันที่เหนื่อยเหนื่อยนั่นไงเหนื่อยจริงด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นอนดีกว่าก็คงมีแต่เลียวจีอยู่แล้วล่ะตอนนี้นี่มันไม่มีเหตุผลเอาซะเลยอะแม้กระทั่งผอ.และพ่อแม่ของเหยื่อที่ถูกทำร้ายร่างกายด้วยทำไมทุกคนไม่ยอมเปิดปากอะไรเลยนั่นก็เพราะวอลเลย์บอลพวกเขากลัวคาโมชิดะคงจะกลัวคาโมชิดะแหละฉันคิดว่านั่นน่าจะไม่ใช่เหตุผลเดียวแน่ๆแหละที่ทั้งพ่อแม่และผอ.ต่างปิดปากเงียบอาจจะเป็นเพราะว่าคาโมชิดะทำให้ทีมวอลเลย์บอลนั้นเป็นทีมที่ชื่อเสียงโด่งดังแล้วงั้นไหมแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นนะมันก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรตามใจต้องการได้เลยหมอนั่นมันทำร้ายเด็กนะแล้วเด็กพวกนั้นก็ยังต้องฝืนทนด้วยของแบบนี้มันยอมไม่ได้หรอกแล้วจะเอายังไงดีพูดถึงก็คือทาคามากิแอนนี่เองยังจำได้ที่เราเจอเจ้าหล่อนอยู่ที่สวนน่ะนายน่าจะรู้จักเธอแล้วนะใช่ไหมถึงว่าเจ้าหล่อนก็อยู่ในห้องเดียวกับนายไร้สาระจริงๆฉันจะให้มันจบแบบนี้ไม่ได้ฉันจะต้องตามหาใครสักคนแบบว่าที่แบบรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับคาโมชิดะในช่วงพักเนี่ยคอยดูเถอะฉันไม่ยอมแพ้หรอกเราก็ไม่ยอมเหมือนกันเรามีกันอยู่2คนเราก็ต้องช่วยกันนะเนาะแต่นี่มันก็วันพฤหัสแล้วนะเมื่อวานเห็นอาจารย์คาโมชิดะเล่นหรือเปล่าเขาหล่อจังเลยอ่ะบางทีฉันน่าว่าจะไปขอลายเซ็นเขาหลังจากเลิกเรียนอยู่เหมือนกันนะฉันไม่คิดว่านั่นน่าจะเป็นความคิดที่ดีนะฉันได้ยินมาว่าเธอไม่ควรที่จะเข้าไปในห้องพักครูในช่วงนั้นเพราะว่าถ้าหากไปช่วงนั้นทุกคนบอกว่าจะได้ยินเสียงแปลกๆหรือเสียงกรีดร้องต่อให้ไม่มีใครอยู่ที่นั่นก็ตามผมว่าไม่ใช่เสียงกรีดร้องน่าจะเป็นเสียงตีตูดนะมันอาจจะเป็นแค่ข่าวหรือคนกลัวแหละเกี่ยวกับพยานน่ะนะฉันก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเราอาจจะได้อะไรบางอย่างจากทามากิได้หรือเปล่าทากามากิได้หรือเปล่าทั้งที่เจ้าหล่อนอยู่กับคาโมชิดะนะไม่ใช่แบบนั้นนายรู้หรือเปล่าว่าทำไมเราถึงไม่ได้อะไรเลยจากทีมวอลเลย์บอลฉันคิดว่าเราน่าจะคุยกับคนที่รู้เรื่องราวของพวกเขาดีน่าจะดีกว่าทาคามากินี่น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีมากเพราะว่ามีเพื่อนที่ชื่อว่าซูซูอิโอเคเดี๋ยวฉันจะลองไปคุยกับเจ้าหล่อนในช่วงพักเที่ยงฉันพยายามไปคุยเจ้าหล่อนในช่วงพักเที่ยงแล้วแต่ว่าไม่ได้อะไรเลยพอแบบนี้แหละเราถึงต้องคุยกับทาคามากิแทนแต่ก็นั่นแหละการให้เจ้าหล่อนช่วยพวกเรามันน่าจะเป็นเรื่องที่ยากขอโทษด้วยนะเดี๋ยวฉันจะลองคิดแผนอื่นดูด้วยต้องคุยกับแอนแอนอาจจะช่วยได้นี่ไงเธอไม่ต้องไปฝึกซ้อมวอลเลย์บอลหรอเดี๋ยวแผลฟกช้ำที่ตาเธอนี่ก็จากฝึกซ้อมเหมือนกันเหรอเธอไม่ได้ฝืนตัวเองจนเกินไปใช่ไหมวอลเลย์บอลเป็นสิ่งเดียวที่ฉันพอจะทำได้เธอจะไม่รับสายเหรอบางทีอาจจะเป็นแค่งานพาร์ทไทม์ฉันนะฉันควรจะไปได้แล้วล่ะชิโฮเธอไม่เป็นไรจริงๆเหรอคะ
วันนี้ไม่ได้วันนี้ฉันก็รู้สึกไม่ดีขอโทษด้วยงั้นวางสายนะเมื่อกี้มันทาคามากิไม่ใช่เหรอข่าวลือบอกว่าเจ้าหลอดเนี่ยคบกับอาจารย์คาโมชิดะอยู่ด้วยนะเรื่องนั้นจริงเหรอได้ยินมาว่าผู้คนเห็นเจ้าหล่อนนั่งรถไปกับอาจารย์น่ะเจ้าหล่อนดูเป็นผู้หญิงง่ายๆนะคิดว่าฉันพอมีโอกาสจีบติดบ้างหรือเปล่าโอ้โหเป็นผู้หญิงง่ายๆนายจะไปเล่นผู้หญิงของคาโมชิดะไม่ได้นะมีอะไรเหรออ๋อขอโทษฉันขวางทางสินะนี่เธอบาดเจ็บงั้นเหรอเฮ้อืมก็นะนายหน้าดูไม่คุ้นเลยนายคือนักเรียนที่เพิ่งย้ายมาที่ห้องดีงั้นเหรออืมนี่อาจจะไม่ใช่ธุระกงการอะไรของฉันแต่ที่ฉันอยากจะบอกก็คือนายอย่าไปคิดมากเรื่องข่าวลือเลยนะไม่คิดหรอกตูโดนมาเยอะแล้วไม่ต้องห่วงหรอกมันไม่ได้กวนใจฉันเลยถ้างั้นฉันก็โล่งอกเพื่อนสนิทของฉันเองก็โดนเข้าใจผิดแบบนั้นเหมือนกันเป็นเพราะว่าเจ้าหล่อนรูปร่างหน้าตาดีฉันขอโทษฉันไม่ได้อยากจะลากนายมาเกี่ยวข้องฉันต้องไปฝึกแล้วไว้เจอกันบ้าเอ้ยอะไรวะเนี่ยว่าไงจ้าตัวเองมันดูเป็นอย่างนั้นหรือยังไงมิชิมะみたいなこと言いやがって。เอ้ยทุกๆคนที่ฉันพยายามไปคุยด้วยก็พูดเหมือนกับไอ้มิชิมะไม่มีผิดเลยอะ่ะเออคาโมชิดะมันน่าจะบอกให้พวกนั้นไม่ยอมพูดอะไรแน่แน่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็เราไปเล่นมันตรงๆเลยดีกว่าไหมเออแล้วควรจะเลิกแบบนี้แต่แรกละว่าไหมล่ะแต่ว่ามันไม่มีอะไรอย่างอื่นที่เราทำได้แล้วเหรอฉันไม่ยอมแพ้แบบนี้แน่ๆแหละนายพอจะคิดแผนอื่นได้ไหมเอางี้เป็นไงรอบฆ่าแม่งเลยมันก็คงจะได้อยู่หรอกแต่หากว่ารอบฆ่าได้โดยที่ไม่มีใครเห็นน่ะแต่ถ้าหากเราทำแล้วก็พวกเราจบเหแน่นอนเลยไม่มีแผนอื่นที่ดีกว่านี้หรอเรียกตำรวจเถอะงั้นแล้วนายจะบอกว่าเรื่องประสาทอะไรอย่างนั้นก็ไม่มีใครเชื่อเราหรอกมีความคิดอื่นไหมเราจะทำยังไงดีงั้นเราไปเล่นงานราชากันเลยราชางั้นเหรอหมายถึงคาโมชิดะในโลกอื่นงั้นเหรอฉันไม่คิดว่าแบบนั้นแต่ถ้ามันหมายความในที่สุดก็เจอตัวสักทีเมื่อกี้นายพูดอะไรเหรออย่าคิดนะว่าจะรอดจากฉันไปได้แต่หากไม่ตอบแทนกันก่อนเลยเสียงนั่นมอร์กาน่าเมื่อวันก่อนน่ะทิ้งฉันได้ยังไงให้ตายเหอะตัวเองแมวพูดได้นี่ไม่ใช่แมวฉันก็แค่บังเอิญเป็นแบบนี้ในโลกนี้ก็แค่นั้นเองรู้หรือเปล่าว่าก่อนจะหาพวกนายสองคนได้เนี่ยฉันลำบากขนาดไหนแล้วนายมาที่โลกของพวกเราได้ยังไงนายเองก็มีโทรศัพท์เหรอนายมันจะไม่ต้องใช้ของแบบนั้นหรอกแต่หากอยู่ในระดับเดียวกันกับฉันแล้วนะแต่ก็นะกว่าจะนี้ออกมาได้เ
ช่างเรื่องนั้นช่างมันก่อนนายเป็นแมวแต่แมวพูดได้ยังไงแล้วฉันจะไปรู้เหรอนายก็ได้ยินใช่ไหมสรุปก็คือนายคือมอร์กาน่าจริงๆด้วยรู้สึกเหมือนว่าพวกนายเองก็ลำบากเหมือนกันนะเนี่ยฮะได้ยินมาว่าหาพยานอยู่ละสิหุบปากไปเลยนี่ฉันรู้วิธีจัดการเจ้าคาโมชิดะหลายวิธีอยู่นะเอาจริงๆแล้วเมื่อกี้พวกนายก็เกือบจะทำได้แล้วแหละใช่ไอ้นิสัยแบบนี้มันต้องมอกันหน้าแน่นอนเลยนี่นายยังสงสัยฉันอยู่อีกเหรอไอ้บ้าเงียบเสียงหน่อยได้ไหมนี่เราจะต้องมาตามหาแมวในเวลาแบบนี้กันเหรอเนี่ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงเมี้ยวเมี้ยวอยู่แถวนี้ใช่เปล่าหาทุกซอกทุกมุมด้วยจ้าตัวเองเมี้ยวเมี้ยวนี่อยากจะบอกว่ามีแค่พวกเราสองคนที่ฟังภาษานายรู้เรื่องกันเหรอดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นแหละสรุปคือคนอื่นได้ยินแค่เมี้ยวเมี้ยวฮะแต่ว่าเราได้ยินเป็นคำเลยนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันแล้วไอ้ที่นายบอกว่าพวกเราเกือบจะทำได้อยู่แล้วอันนั้นของจริงใช่ไหมนายนี่มันขี้สงสัยสำหรับคนที่เป็นคนโง่เหมือนกันนะเนี่ยฮะงั้นก็บอกพวกเรามามากกว่านี้แต่ที่นี่มันน่าจะไม่เหมาะเท่าไหร่อะเอางี้มาอยู่ในกระเป๋าฉันก่อนมันน่าจะพอเหมาะที่จะเก็บนายได้อยู่แกกล้าดียังไงปฏิบัติกับฉันแบบนี้อย่าใช้ความรุนแรงกับฉันเซ่เอาเถอะนะนายบอกว่าพวกเราพอจะทำอะไรกับเจ้าคาโมชิดะได้เรื่องนั้นเรื่องจริงเหรอถูกต้องก็อย่างที่พวกนายพูดเมื่อกี้แหละพวกนายจึงต้องโจมตีปราสาทของหมอนั่นโจมตีปราสาทยังไงวะเนี่ยก็ประสาทอันนั้นก็คือสิ่งที่คาโมชิดะมองโรงเรียนนี้ใช่หรือเปล่าถึงแม้ว่าหมอนั่นจะไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นแต่ลึกๆแล้วมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับจิตใจหมอนั่นเลยนะเอาง่ายๆแต่หากว่าประสาทนั้นหายไปมันก็จะส่งผลกระทบต่อคาโมชิดะที่เป็นร่างจริงด้วยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะสรุปง่ายๆปราสาทนั่นมันก็คือการสำแดงความปรารถนาที่บิดเบี้ยวออกมาจากจิตใจผู้คนถ้าหากปราสาทนั่นไม่อยู่อีกต่อไปล่ะก็ความปรารถนาของหมอนั่นก็จะไปเหมือนกันแม่นแล้วเข้าใจอะไรไวจังเลยนะจริงเหรอเราสามารถเปลี่ยนหมอนั่นเป็นคนดีได้เหรอมันจะทำได้จริงดิแต่การจะลบประสาทได้สิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องใช้พลังของพวกเราเนี่ยแหละเปลี่ยนแปลงจิตใจแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นถึงแม้ว่าจิตใจจะเปลี่ยนมาเป็นด้านดีแต่สิ่งที่หมอนั่นทำมันก็ยังคงอยู่คาโมชิดะนั้นจะไม่สามารถทนต่อบาปที่ทำไปได้แล้วก็ต้องสารภาพออกมาเองแน่นอนจริงเหรอเนี่ยเป็นไปได้ด้วยเหรอและเมื่อปราสาทไม่ได้อยู่ที่นั่นอีกต่อไปมันนั้นก็จะลืมสิ่งที่พวกเราทำด้วยเช่นกันเอาง่ายๆนอกจากจะจัดการเจ้าคาโมชิดะได้แล้วก็จะไม่เหลือร่องรอยหลักฐานอะไรเลยสุดยอดนายเป็นแมวที่สุดยอดจังเลยอ่ะ
ถึงยังไงก็ฉันไม่ใช่แมวนะแล้วเราจะจัดการประสาทของหมอนั่นยังไงดีด้วยการขโมยสมบัติที่อยู่ภายในนั้นยังไงล่ะขโมยเหรอเดี๋ยวฉันจะบอกหลังจากที่เราไปถึงที่นั่นแล้วยังไงซะมันก็เป็นแผนลับอันมีค่าของพวกเราแต่หากว่าพวกนายอยากจะช่วยฉันฉันถึงจะบอกว่าไงล่ะแลกเปลี่ยนนะพวกเราไม่มีทางเลือกแล้วล่ะเนาะว่าไหมนั่นสิไม่มีทางเลือกอื่นละดีโอ้ใช่มันมีอย่างหนึ่งที่ฉันจะต้องบอกพวกนายก่อนถ้าหากว่าเราลบประสาทนั่นออกไปแล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่าเพอร์โซนาที่เป็นตัวบิดเบี้ยวนั้นน่ะก็จะหายไปด้วยแต่ความปรารถนานั่นแหละคือสิ่งที่พวกเรานั่นน่ะจำเป็นต้องให้อยู่นั่นมันคือความปรารถนาที่จะหลับกินนอนรักอะไรประมาณนั้นน่ะนายอยากจะสื่อว่าอะไรถ้าหากว่าความปรารถนาหวยหานั่นหายไปจนหมดพวกเขาก็จะไม่ได้แตกต่างอะไรเลยจากการโดนชัตดาวน์พวกเขาอาจจะถึงขั้นตายได้เลยนะถ้าหากว่าไม่ได้รับการดูแลที่ดีดังนั้นเดี๋ยวถึงขั้นตายเลยเหรอนี่นายฟังฉันทุกอย่างหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวจะหักตายมันก็เป็นความผิดพวกเราดินะเดี๋ยวพวกนายไม่ได้มีความมุ่งมั่นมากพอที่จะเผชิญความเสี่ยงแบบนี้กันเหรอนายคิดว่ายังไงอ่ะถึงตายเลยนะเราต้องเสี่ยงสิฉันก็ไม่อยากฆ่าเขาหรอกแต่ฉันสนใจว่ะเราต้องรับความเสี่ยงเว้ยเอาจริงเหรอให้ตายเถอะฉันอุตส่าห์ลงทุนมาหาด้วยขนาดนี้แล้วก็ยังตัดสินใจไม่หนักแน่นพอเลยประเด็นมันไม่ใช่ตรงนั้นถ้าหากว่าเราทำตามใจชอบแบบนั้นพวกเราก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเจ้าคาโมชิดะเลยไม่ใช่เหรอมันเป็นตัวเลือกเดียวของนายหรือไงอ่ะเดี๋ยวฉันจะกลับมาใหม่รีบตัดสินใจแล้วกันโถเอ้ยอุตส่าห์มีแรงใจขึ้นมาละสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะลองหาทางอื่นไปด้วยนะมาเหอะกลับบ้านเอาง่ายๆฮะถ้าหากเราไปขโมยสมบัติก็คือเราต้องห้ามฆ่าเพอร์โซนาของคาโมชิดะถ้าหากฆ่าไปแล้วก็คือเจ้าของร่างอาจจะถึงขั้นตายเลยฮะโยตอนนี้มีใครบางคนในห้องของฉันนั้นพูดออกมาละเกี่ยวกับผู้หญิงที่ชื่อซูซูอิรู้เหมือนว่าข่าวลือจะมีข่าวลือเกี่ยวกับเจ้าหล่อนแล้วก็คาโมชิดะแต่หากว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าฉันไม่สามารถทำให้เจ้าหล่อนบอกได้แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นมันยังมีอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพากลหมายความว่ายังไงคือมันเป็นไปไม่ได้ฉันรู้จักทาคามากิแล้วก็ซูซูอิตั้งแต่สมัยนั้นแล้วมันไม่มีทางหรอกที่คาโมชิดะเนี่ยจะเป็นแบบผู้ชายในฝันของพวกเจ้าหล่อนใช่ไหมฉันก็เลยคิดว่าสงสัยว่าข่าวลือที่มันมาจากไหนวันพรุ่งนี้เราค่อยว่ากันไว้เจอกันสงสัยจังเลยว่านักเรียนคนอื่นพูดว่าไงฉันควรจะลองฟังก่อนกลับบ้านคนไหนอะแต่ว่ามันบอกให้กลับบ้านแบบโดยดีอ่ะไม่มีอะไรโอเคแมปกลับเลยแล้วกันนะกลับเลยหืมいい加減にしてもらえません本当に体調が悪いってพอสักทีจะได้ไหมฉันก็บอกไปแล้วว่าฉันไม่สบายเดี๋ยวก่อน
อะไรนั่นไม่ใช่ตามที่อาจารย์สัญญาเลยนี่เรียกตัวเองว่าเป็นอาจารย์ได้ยังไงเนี่ยเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชิโฮเลยตำแหน่งของชิโฮนี่นายแอบฟังหรือเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจแอบฟังหรอกหรือว่าพูดแบบคนตีนไปเลยกูแอบฟังนี่แหละ นายเนี่ยไม่รู้จักคำว่าพื้นที่ส่วนตัวเลยหรือยังไงอะขอโทษด้วยแล้วนายได้ยินขนาดไหนอะเกี่ยวกับเพื่อนของเธอแหละชิโฮมันไม่มีอะไรหรอกไม่มีหรอกพูดทั้งน้ำตาเลยนะสงสัยจังเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันควรจะสต็อกเจ้าหล่อนสต็อกเกอร์ตามไปเลยตัวข้าหนีไม่พ้นหรอกเลี้ยวขวาสินะดูเดินสวนบันไดเลื่อนหล่อเลยนะทางนี้ดีกว่าเดินแบบมีมารยาทโอเคเอาอยู่นี่เองยืนคุยกับเสาอยู่ว่างั้นสนุกไหมยืนคุยกับเสาเนี่ยเลิกตามฉันมาสักทีอย่ามายุ่งกับฉันนะใจเย็นทำแบบนั้นไม่ได้หรอกใจเย็นนี่เธอเป็นไรหรือเปล่าเธอเป็นไรหรือเปล่าถามงี้ทำไมทำไมนายจะต้องมาเป็นห่วงฉันด้วยฉันก็แค่อยากจะคุยด้วยนะอะไรเล่าฉันไม่เข้าใจนายเลยฉันไม่มีอะไรจะคุยกับนายแล้วทำไมมานั่งที่ร้านอาหารด้วยกันวะเนี่ยไม่มีอะไรจะคุยแต่ก็มานั่งมันก็แค่การทะเลาะเบาะแว้งกับคาโมชิดะงั้นเหรอดูไหมว่าเธอจะเครียดมากจริงๆอยู่นายได้ยินข่าวลือมาแล้วใช่ไหมล่ะเกี่ยวกับอาจารย์คาโมชิดะน่ะทุกคนก็พูดกันหมดนั่นแหละแต่ว่านั่นมันไม่จริงหรอกหมอนั่นแหละที่อยู่ในสายเมื่อกี้ฉันพยายามจะหลีกเลี่ยงแล้วแหละมันเป็นเวลานานหมอน่ะบอกให้ฉันไปหานายก็น่าจะรู้ว่าไปหาเพราะอะไรนะไปหาเพราะอะไรเรารู้ดีถ้าฉันปฏิเสธหมอนั่นหมอนั่นจะไล่เพื่อนฉันออกจากทีมทั้งหมดฉันทำเพื่อชิโฮแต่ฉันรับไม่ไหวอีกต่อไปแล้วพูดแบบอาจารย์บอกให้ไปหาพอกันทีฉันเกลียดหมอนั่นแต่ถึงแบบนั้นชิโฮก็เป็นเพื่อนสนิทฉันฉันจะทำอะไรได้เลยเนี่ยบอกหน่อยฉันควรจะทำยังไงดีขอโทษนะฉันไม่ควรจะไปขอร้องนายมันไม่ใช่ปัญหาของนายด้วยซ้ำนี่ฉันพูดอะไรออกไปเนี่ยฉันแทบจะไม่ได้รู้จักนายเลยด้วยซ้ำบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าแบบนั้นละมั้งเพราะว่าแทบไม่ได้รู้จักก็เลยพูดนั่นสินะนายเป็นคนที่แปลกนะถ้าเป็นตามปกติทุกคนก็คงจะเมินฉันแท้ๆ
本当に悪いやつ噂の通りとは思えないんだけどนายเป็นคนไม่ดีจริงงั้นเหรอได้ยินข่าวลือของนายมาแบบนั้นแต่ฉันไม่เห็นว่ามันจะเป็นแบบนั้นเลยฉันนี่เลวถึงกระดูกดำเลยแหละนี่อะไรเนี่ยเล่นมุกเหรอนั่นとなく思ってたんだ噂大げさすぎるってเออฉันรู้สึกว่าพวกนั้นมันน่าจะพูดเกินจริงไปหน่อยดูことなく寂しそうっていうか居場所がない感じนายดูเหมือนเป็นคนเหงาๆนะเหมือนกับว่านายไม่รู้ว่านายควรจะอยู่ที่ไหนดีฉันก็เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าแบบนี้เราถึงคุยกันง่ายแก๊งเด็กมีปัญหาฮะแก๊งเราแก๊งเด็กมีปัญหามันไม่มีหนทางอื่นที่จะช่วยชิโฮได้แล้วเหรอฉันเลยอยากให้หมอนั่นมันเปลี่ยนใจจังเลยอย่างเช่นลืมฉันไปแล้วก็ทุกสิ่งแต่ก็ยังกับว่าเรื่องแบบนั้นจะเกิดขึ้นนะมันก็สะดวกเกินไปอ่ะเออมันก็สะดวกเกินไปฉันไม่ได้คาดหวังว่านายจะต้องตอบรับแบบจริงจังหรอกแต่ว่าฉันรู้สึกดีขึ้นนิดหน่อยละกลับบ้านละนายก็อย่าเอาเรื่องที่ฉันบอกไปบอกใครนะคามูชิดะを説得する方法考えてみるから。เดี๋ยวฉันจะลองหาวิธีเกลี้ยกล่อมหมอนั่นให้ได้ありがとうね。ขอบใจนะซูซูอิซูซูอิ帰るの？จะไปแล้วเหรอ何？อะไรล่ะคามูชิดะ先生が呼んでる。คาโมชิดะเรียกตัวเธออีกแล้วเขากำลังอยู่ในห้องพักครูแล้วอาจารย์บอกว่ายังไงบ้างไม่รู้ฉันไปละแอนมาช้านะเนี่ยนายไปอยู่ไหนมาวะเนี่ยมันมีพวกกุ้ยมากวนใจผมผมเลยตันหน้ามันไปหลงทางรถไฟมันช้านิดหน่อยอะอย่ามาโกหกฉันแบบนั้นแต่จังหวะไปแล้วนายคงจะไม่ได้ไปคบค้าสมาคมกับเด็กไม่ดีใช่ไหมจริงๆแล้วผมมีเพื่อนแล้วอ่ะเออมีเพื่อนแล้วแปลกนักนะที่ไอ้คนที่เป็นเพื่อนนายอยากจะอยู่กับนายเนี่ยแต่หากจะมีเพื่อนแล้วก็ระวังให้ดีแล้วกันอย่าให้เพื่อนมาทำชีวิตล่มเออโอ้ดูเวลาสิเอาจริงดินี่ฉันจะเป็นต้องมานั่งรอนายแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยฉันไปนะในอนาคตก็อย่าพยายามกลับบ้านดึกเข้าใจขี้เกียจนั่งรอครับผมไปละชีวิตเอายังไงดีกับเรื่องที่มอร์กาน่าบอกพวกเราเนี่ยฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะเอายังไงดีเกี่ยวกับการขโมยความปรารถนาแล้วก็ไอ้คาโมชิดะเนี่ยสมองมันอาจจะตายก็ได้ถ้าว่าเราทำพลาดใช่ไหมล่ะฉันหมายถึงว่าใช่ฉันโกรธมันมากแต่ฉันก็ไม่ได้อยากจะฆ่าใครมันสมควรตายละ มันสมควรตายแล้วฉันเข้าใจความรู้สึกนายแต่ว่าคือฉันไม่อยากจะกลายเป็นฆาตกรน่ะฉันจะพยายามดูแล้วกันว่ามันมีหนทางอื่นบ้างไหมในคืนนี้แล้วแต่ผมจะอยากเข้าไปลุยละอยากลุยมากเลยอ
ไม่อยากจะเชื่อเลยว่ารุ่นพี่ซูซูอินั้นน่ะจะพลาดประชุมสำคัญได้สงสัยจังเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะอาจารย์คาโมชิดะเรียกเธอไปพบอ่ะนะได้ยินข่าวลือมาว่าทั้งสองคนนั่นน่ะอยู่ด้วยกันจนดึกจนดื่นเลยอ่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นนี่จะบอกนะว่าเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ก็นั่นแหละนะช่วงนี้มันไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากข่าวร้ายฉันชักจะกังวลเกี่ยวกับอนาคตซะแล้วสินั่นทำให้ฉันนึกขึ้นได้ดูเหมือนว่าฮะจะมีแขกมาโรงเรียนวันนี้จะเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะโอ้ยบอกฉันหน่อยเรื่องเด็กผู้หนุ่มชอบเด็กผู้หนุ่มเนี่ยชอบจังเยยช่วงเช้าไหนมีแขกไหนมาอะเด้สังคิมบุนริซวะชิตเตรนะหวังว่าพวกเธอจะเข้าใจการแบ่งแยกอำนาจแล้วใช่ไหมเกี่ยวกับ3สาขาของรัฐบาลซึ่งก็จะแบ่งไปได้3อย่างคือนิติบัญญัติผู้บริหารรัฐมนตรีแล้วก็ตุลาการ権力が集中してしまうと誰も止められないから権力を分散させ互いに監視抑制する仕組みだซึ่งทั้ง3สาขาในอำนาจนี้จะคอยตรวจสอบแล้วก็คอยบริหารสมดุลไม่ให้มีสาขาใดสาขาหนึ่งให้แบบว่ากลายเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดได้นายตัดสินใจได้หรือยังเนี่ยไม่ว่านายจะคิดแค่ไหนตัวเลือกมันก็มีข้อเดียวเท่านั้นแหละนายฟังฉันน่าจะดีกว่าอย่าเพิ่งพูดเฮ้ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงแมวมาจากไหนวะโอเคนี่อย่าบอกนะว่าข่าวลือที่โรงเรียนเรามีแมวจะเป็นเรื่องจริงเงียบหน่อยพวกเรากำลังเรียนกันอยู่นะไม่มีประโยชน์เลยฉันคิดหนทางอื่นไม่ได้นี่นายโดดเรียนเหรอตอนนี้ฉันจะมาเรียนได้ยังไงฉันหมายถึงว่าเราจะทำยังไงกับเจ้าคาโมชิดะหรือว่าเราจะเป็นต้องไปตามทางที่มอร์กาน่าบอกจะไอ้ก้อนขนนั่นเจ้าหมอนั่นมันคงไม่รู้ใช่ไหมว่าฉันก็อ่านอยู่ด้วยเฮ้ยนั่นมันเฮ้ยพวกเธอยังอยู่ในคาบนะเดี๋ยวถ้าเธอจะโดดแล้วซูซูอิชิโฮเฮ้ยนั่งทีอย่าออกจากห้องโอ้ต้องเครียดขนาดไหนถึงทำแบบนี้แล้วไปดีกว่าไม่ทำไมอ่ะชิโฮเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องไปที่สวนแล้วปะอะไรกันเนี่ยอย่างนี้ผ่านไปไม่ได้แน่เลยคนเยอะมากไปเถอะเราต้องไปที่ตึกพละโอเคเดี๋ยวเราต้องอ้อมฮะเพราะว่าคนมันหนาเกินไปเฮ้ยให้ฉันผ่านทางไปนะอะไรกันเล่าก็บอกว่าฉันผ่านไปไงนี่พวกเธอยังอยู่ในคาบนะชิโฮไอ้คนพวกนี้มันอะไรกันเนี่ยเราต้องการใครสักคนไปกับเจ้าหลอนด้วยมีอาจารย์อยู่แถวนี้ไหมผมไม่ใช่เป็นอาจารย์ห้องของเจ้าหลอนด้วยสิโอ้ยนั่นล่ะ
บางทีเราอาจจะให้ผอ.โคบายาคาวะเป็นคนจัดการดีกว่าหนูจะไปเองถ้างั้นก็รีบเลยชิฮุทำไมล่ะแอนขอโทษนะฉันรับต่อไปไม่ไหวแล้วชิฮุเฮ้คาโมชิดะเหรอไม่ชิฮุทีมวอลเลย์บอลกลับเข้าห้องเรียนเดี๋ยวนี้มิชิมะหมอนั่นคิดว่าไอ้หมอนั่นทำตัวแปลกๆไปไหมหมอนั่นต้องรู้อะไรบางอย่างแน่นอนที่สุดคราวนี้ต้องทำให้มันพูดให้ได้ทุกคนกลับเข้าห้องอาจารย์ก็ด้วยอย่าเพิ่งกลับบ้านนะจ๊ะ เดี๋ยวแบบหาเรื่องกลับบ้านเฮ้ยทุกคนอุบัติเหตุเกิดกลับบ้านดีกว่าน้ำมันเจ็บนะ และนายจะหนีทำไมวะ ฉันไม่ได้หนีนะ เธอพยายามโดดตึกฆ่าตัวตายนะเว้ย อย่ามายุ่งกับฉันนะ นายรู้อะไรบางอย่างใช่ไหมบอกพวกเรามาอย่างนี้ดีกว่านั่นสิเราไม่ได้อยากจะให้นายถูกจับได้อะไรหรอกนะเราไม่ได้อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับนายด้วยซูซูอิเนี่ยเธอถูกอาจารย์คาโมชิดะเรียกไปแล้วยังไงอ่ะฉันเองก็ถูกเรียกไปหลายรอบแล้วเหมือนกันในห้องอาจารย์ไม่ใช่แค่ฉันหรือว่าซูซูอิเท่านั้นนะเวลาที่หมอนั่นอารมณ์ไม่ดีหมอนั่นก็เรียกคนไปซ้อมอะว่าแล้วเชียวสุดท้ายมันก็ใช้กำลังแต่เมื่อวานน่ะเรียกซูซูอิออกไปแบบไม่มีปีมีคุยเธอไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดเลยอาจารย์คาโมชิดะเนี่ยดูเหมือนว่าวันนั้นจะเคืองอะไรสักอย่างมากหรือว่าแย่กว่าปกติด้วยซ้ำอ่ะอย่าบอกนะไอ้สันละเลวนั่นซากาโมโตะซากาโมโตะน่าจะวิ่งไปหาอาจารย์คาโมชิดะแน่เลยอ่ะน่าจะอยู่ที่ห้องพักครูตรงชั้น2ของตึกพีโอเคมาไอ้สันละเลวแกทำอะไรกับผู้หญิงคนนั้นน่ะพูดถึงเรื่องอะไรฮะอย่ามาแกล้งโง่นะพอได้แล้วสิ่งที่คุณทำน่ะมันไม่ใช่การซ้อมละว่ายังไงนะคุณสั่งให้ผมเนี่ยไปเรียกซูซูอิมาที่นี่ผมทำได้แค่คิดภาพว่าคุณทำอะไรกับเจ้าหลอนบ้างเอาแต่บ่นโดยที่ไม่มีหลักฐานงั้นเหรอเนี่ยจะเคลมทั้งที่ไม่มีหลักฐานงั้นเหรอมันไม่ใช่แบบนั้นนะเอาต่อให้มันเป็นสิ่งอย่างที่พวกแก3คนคิดคิดเรื่องว่าพวกนอกลิ้นอย่างพวกแกพูดเนี่ยมันจะทำอะไรได้เราได้รับการติดต่อมาจากโรงพยาบาลแล้วนายดูสิซูซูอิอยู่ในอาการโคม่าโอกาสฟื้นคืนก็น้อยมากใครจะมาให้การได้ไม่มีทางที่เธอจะดีขึ้นฉันได้ยินมาว่าแบบนั้นผู้หญิงที่น่าสงสารไม่นะเป็นไปไม่ได้แกอย่างนี้อีกแล้วเหรอเดี๋ยวมันก็จะมีอีกคดีหนึ่งที่ว่าต้องป้องกันตัวนั่นเนี่ยหุบปากไปซ้ายสารเลวอย่าไม่เอาน่าหยุดฉันทำไมเนี่ย
อย่าให้มันได้ใจอย่าไปหลงกลมันแต่ว่าโอ้นายหยุดมอนี่เหรอน่าตกใจจริงๆไม่จำเป็นต้องออมมือทำไมไม่จู่โจมเข้ามาเลยล่ะโอ้ไม่ได้ละสิเพราะได้ทำไม่ได้ทุกคนที่อยู่ที่นี่ฉันจะไล่ออกให้หมดประชุมอาจารย์เมื่อไหร่แล้วจะฟ้องหมดแน่นอนคุณตัดสินใจแบบนั้นไม่ได้หรอกทำไมจะตัดสินใจไม่ได้ล่ะฮะกับไอ้สารเลวที่พวกแก3คนเนี่ยมิชิมะเมื่อกี้แกก็ขู่ฉันเหมือนกันแกเองก็ต้องรับผิดชอบฉันอุตส่าห์เก็บคนไร้พรสวรรค์อย่างแกไว้ในทีมแกทำตัวอย่างก็แกเป็นเหยื่อแต่คนที่ทำให้ประวัติการประวัติอาชญากรของมอนั่นรั่วไหลออกมาคือแกใช่ไหมล่ะมันเต็มอินเทอร์เน็ตไปหมดเลยนายนี่มันแย่มากมิชิมะนี่นายหมอนั่นบอกให้ผมทำผมไม่มีทางเลือกสรุปคือที่ทุกคนรู้เรื่องเกี่ยวกับเราเพราะว่าคาโมชิดะมันสั่งมิชิมะให้ทำนะเสร็จธุระหรือยังถ้าเสร็จแล้วก็โดนไล่ออกพวกแกไม่มีอนาคตแล้วไปพ้นซะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าไอ้สารเลวแบบนี้จะรอดลอยนวลไปได้เดี๋ยวมันจะได้กินคำพูดตัวเองไม่ต้องกลัวนี่นายนั่นสิเรามีไอ้นั่นอยู่ฮะพวกนายเสียสติไปแล้วกันเหรอเด็กไร้ประโยชน์อย่างพวกแกเนี่ยมันพูดจาไร้สาระอยากจะทดลองอะไรก็ลองไปเลยยังไงซะพวกแกยังมีเวลาเหลือเฟือก่อนที่จะถูกไล่ออกมันยังไม่รู้ซะแล้วว่าเราทำอะไรได้หลังจากเลิกเรียนเราจะเสียเวลาเปล่าไม่ได้ละเราต้องรีบละรีบเข้าไปโลกนั้นแล้วก็กระทืบมันซะเราไม่ได้กระทืบมันเราแค่ขโมยสมบัติความปรารถนาจากความบิดเบี้ยวของมันนายคงจะตัดสินใจได้แล้วใช่ไหมว่ามอนั่นอาจจะต้องโดนแมนทันชัดดาวก็ได้สภาวะจิตใจปิดตัวลงช่างหัวมันมีใครเกือบจะตายเพราะหมอนั่นแล้วมันไม่ได้สนอาหารเหี้ยอะไรเลยแล้วนายล่ะเห็นด้วยดังนั้นก็ตกลงแต่จะว่าไปแล้วนะการกำจัดปราสาทนั้นมันก็ต้องยากแน่ๆนายเคยลองมาแล้วไม่ใช่เหรอฉันบอกเมื่อตอนไหนล่ะว่าฉันพูดแบบนั้นฮะนายทำเป็นรู้นี่วะนี่มันเรื่องจริงที่พวกนายจะถูกไล่ออกงั้นเหรอทุกคนพูดกันให้ควักเลยไอ้หมอนั่นอีกแล้วแล้วจะมาบอกอะไรพวกเราล่ะเฮ้ยถ้าหากพวกนายจะไปจัดการคาโมชิดะฉันก็จะไปด้วยฉันจะเอาอยู่เฉยๆกับสิ่งที่มันทำกับชิโฮะไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเธออย่ามายุ่งเนี่ยไม่เกี่ยวบ้าอะไรล่ะชิโฮเป็นเพื่อนฉันนะบอกว่าอย่ามาขัดขวางพวกเราน ายก็พูดแรงไปอ่ะเราจะพาเธอไปสถานที่แบบนั้นไม่ได้หวังว่าเจ้าหล่อนจะไม่ทำอะไรบ้าๆรู้หรือเปล่าว่าผู้หญิงบางครั้งก็สามารถเดือดดานได้กว่าผู้ชายซะอีกเอาเหอะรีบไปจัดการมันกันดีกว่านะเราพร้อมแล้วโอเคถ้าข้าไปแล้วเราก็จะเป็นแฟนทอมทีฟหวังว่าพวกนายจะพร้อมฮะแฟนทอมทีฟผู้ที่คอยลอบเล้นขโมยสมบัตินั่นแหละคือพวกเราล่ะเป็นโจรเต็มตัวไม่เลวเป็นโจรชอบเฮ้ยฟังดูเท่จังเลยงานแสดงว่าเราก็แค่ไปขโมยสมบัติจากปราสาทมันก็จบแล้วว่าแต่ว่าใครมันเป็นคนสร้างแอปนี้วะเนี่ยฉันไม่สนนั่นสิ
มันก็ขนลุกอยู่บ้างแต่ก็ดูมีประโยชน์นะเราจะได้แสดงให้มันเห็นเองลุยกันเลยพวกนั้นพยายามจะทำอะไรบางอย่างจริงด้วยเดี๋ยวหมายความว่าไงฮู้อย่างนี้ไงจ้าตัวเองดีละได้เวลาเข้าไปแล้ว What the fuck ทาคามากิเสียงนั่นสากาโมโตะแล้วมันสไลมันเดิร์ดคุงนี่ว่ามาทำอะไรที่นี่ใครจะไปรู้แล้วมันอะไรเนี่ยนี่มันโรงเรียนเราไม่ใช่เหรออย่างนี้นี่เองเธอโดนลากเข้ามาเพราะแอปนั่นแต่ว่ามีใครหลายคนเข้าไปได้มันก็ต้องมีคนเข้าไปได้แหละดึงคนอื่นเข้าไปใกล้ๆได้เอาจริงเหรอลากเจ้าหล่อนมาด้วยละเดี๋ยวนี่มันเกี่ยวกับคาโมชิดะใช่ไหมยังไงก็แล้วแต่เธอต้องไปแล้วออกไปไม่ออกเว้ยนี่ถ้าเสียงดังเดี๋ยวชาโดว์ก็เห็นเราหรอกแมวพูดได้บ้าไปแล้วโดนว่าเป็นปีศาจแมวเลยเหรออธิบายมานะว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันจะไม่ไปจนกว่าผู้นายจะอธิบายรู้สึกเหมือนว่าเราคงจำเป็นต้องใช้บังคับเธอแล้วล่ะกำลังเราควรจะทำยังไงดีก็แค่พาเจ้าหล่อนไปที่ที่พวกเราออกมาเหมือนคราวก่อนนั่นสิช่วยหน่อยได้ไหมเข้าใจละนี่พวกนายคิดจะเราจะอธิบายทุกอย่างที่หลังก็แล้วกันเฮ้ยแกแตะตรงไหนเนี่ยขอโทษฉันไม่ตั้งใจอ่ะแต่นั่นไม่สำคัญนายนี่เอาจริงดิผักออกไปเลยคราวหลังเราต้องระวังเวลาใช้แอปนี่แล้วแหละนายควรจะลองทดสอบตรวจสอบเครื่องมือของตัวเองให้ดีก่อนทำไมฉันจะต้องเป็นคนดูแลพวกนายสองคนด้วยวะเนี่ยเงียบนะแต่เอาเถอะทาคามากิก็รู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราต้องรีบจัดการเรื่องนี้ให้ไวที่สุดเลยผู้หญิงคนนั้นคือแอนทาคามากิงั้นสินะท่านแอนเราสวยจังเลยชาโดว์รู้แล้วล่ะเราควรจะเตรียมตัวให้พร้อมเข้าใจฝากด้วยนะโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์เหรอนั่นชื่อเล่นเหรอเราจะไม่ใช้ชื่อเราจะใช้โค้ดเนมโจรแบบไหนกันใช้ชื่อจริงคุยกันฟะแล้วก็ไม่มีใครบอกเลยว่าห้ามตะโกนชื่อจริงนะมันเป็นการระวังไว้ก่อนน่ะต้องใช้โค้ดงั้นทำไมต้องเป็นโจ๊กเกอร์ด้วยเพราะว่าหมอนี่คือไพ่ตายของเราเวลาต่อสู้น่าอายเป็นบ้าเลยเอาเถอะนะโจ๊กเกอร์งะก็ไม่เลวนี่นะริวจิไหนสินายเป็นยังกี้ไอ้พวกกุ้ยอ่ะพุบปากไปเลยเดี๋ยวเลือกเองถ้าหากมาจากหน้ากากของฉันแล้วเราก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเอ๋มันก็ต้องตั้งชื่อตามสเกางั้นใช่ไหมฮู้สเกาสเกาแล้วนายล่ะอะไรก็ได้ที่มันดีๆมอน่าโมน่าพออะไรก็ได้ตามนั้นเลยดีละไปกันเถอะเราต่อจากนี้ไปเราต้องใช้แต่โค้ดเนมนะห้ามเรียกชื่อจริงกันดีละได้เวลาไปหาสมบัติแล้วพร้อมกันหรือยังพวกเราแก๊งชุดว่ายน้ำจะบุกเข้าไปในปราสาทแล้วต้องเรียกได้ว่าขอบใจมากเลยที่เราได้แพ็คชุดตั้งเยอะมาโอเคดูมันพวกมันจะยังไม่รู้ถึงทางลับนี่เลยโจ๊กเกอร์สเกาไหนพร้อมหรือยังไปกันได้แล้วโอ้โหเต็มโถงนั่นเลยดูนั่นสินั่นมันเซนดิสโซชินเนชะโนอิเคนนาคานะคาโอโมชิโรอิโอคิโอดัตตะ
ผู้บุกรุกเมื่อวันก่อนมันจะต้องเข้ามาแน่นอนเลยแต่ข้าจะไม่ยอมปล่อยให้ไอ้พวกขยะนั่นมาลื้อค้นปราสาทของข้าเสริมกำลังรักษาความปลอดภัยให้แน่นหนาเห็นพวกมันให้ข้าทิ้งเลยแล้วข้าจะนำรางวัลอย่างงามให้กับคนที่ฆ่าพวกมันได้ท่านคาโมชิดะจงเจริญความตายสู่ผู้บุกรุกเรารีบๆกำจัดมันแล้วรีบพอกันวันนี้ได้ไหมบ้าหรือไงบุกเข้าไปก็ฆ่าตัวตายเปล่าๆและฉันก็ไม่ได้อยากจะพูดซ้ำเหมือนคราวก่อนหรอกนะอีกอย่างนายอยากจะให้ไอ้หมอนั่นมันสารภาพบาปใช่ไหมการกระทืบมันไปไม่มีความหมายอะไรหรอกนอกจากเราจำเป็นต้องขโมยสมบัติของมันเท่านั้นเข้าใจแล้วล่ะน่าแล้วไอ้สมบัตินั่นมันอยู่ที่ไหนอ่ะมันจะต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งที่ลึกในปราสาทนี่แหละโอเคเรารีบแทรกซึมเข้าไปในที่นี่ระหว่างที่มันกำลังยุ่งอยู่ชู ตรงนี้ก็มียามด้วยฮะเอายังไงดีเราควรจะเตะตูดมันเลยไหมเดี๋ยวก่อนนี่น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่ฉันจะสอนอะไรบางอย่างดีละโจ๊กเกอร์นายพร้อมจะจัดการมันหรือยังพร้อมแล้วโอเคพิกซี่จำได้ไหมว่าฉันเคยสอนนายโฮอัพแล้วก็โจมตีแบบออลเอาแล้ววันนี้ฉันก็จะสอนนายเหมือนกันมันยังมีการใช้โฮอัพแบบอื่นที่นอกเหนือจากการกำจัดศัตรูอยู่นะชาโดว์ってのは人間の心から生まれた存在だ当然言葉だって喋る Shadow นั้นเกิดจากจิตใจของมนุษย์มันเป็นเรื่องธรรมดาที่พวกนี้ก็จะสามารถคุยด้วยได้หรือเอาง่ายๆเราสามารถสื่อสารกับพวกเขาได้เหมือนกันเข้าใจ追い詰めてから話しかければ命惜しさに自分から金品を差し出してきたりもするถ้าหากว่าเราต้อนพวกมันจนจนมุมแล้วพวกนั้นก็จะแบบเราสามารถปล้นได้ฮะเอาเงินหรือไอเทมได้เพราะยังไงซะพวกนั้นก็ไม่อยากตายและอีกอย่างเลยก็คือการคุยเนี่ยมีโอกาสได้ของที่ดียิ่งกว่ากำจัดศัตรูด้วยซ้ำงั้นลองดูโอเคปืนดาวหยุดอยู่ที่นั่นแหละเอาจริงเหรอพวกนายเนี่ยมันผู้บุกรุกของท่านราชาคาโมชิดะที่พวกเขาพูดถึงกันละสิโถเรื่องนี้มันแย่เป็นบ้าเลยพวกแกจะทำอะไรกับฉันเนี่ยฉันต้องการเงินนะเอาจริงเหรอแต่หากว่าให้เงินแล้วจะปล่อยฉันไปใช่ไหมก็ตามนั่นแหละเอาล่ะส่งเงินและไอเทมมาก็ได้ไม่งั้นฉันไม่อยากตายนะขอโทษนะคือฉันไม่มีอะไรเลยอ่ะเราแม่งนับวันยิ่งโจรชัดๆเลยแต่ก็ได้แหละเราก็เป็นโจรนี่ว่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทำไมมันไม่เป็นไปตามแผนล่ะเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราก็ตายซะเถอะเดี๋ยวก่อนโมกาน่านายก็โหดเกินขอโทษด้วยแต่พวกเรารีบอยู่อ่ะไม่รอก่อนเอาอย่างนี้เราคุยกันได้ไหมอย่าฆ่าฉันเลยได้โปรดนะปล่อยฉันไปเถอะก็ได้ฮะนายเป็นคนประเภทปฏิเสธไม่ลงงั้นเหรอฉันเข้าใจความรู้สึกของนายฉันก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันว้าวเดี๋ยวฉันรู้สึกแปลกไปมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นน่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรเนี่ยอ๋อฉันจำได้แล้วฉันไม่ใช่คนของราชาคาโมชิดะอ๋อการมีตัวตนอยู่ของฉันนั้นน่ะมันไหลไปตามทะเลของวิญญาณของมนุษย์ชื่อของฉันจริงๆก็คือพิกซี่ข้าคือพิกซี่จากนี้ไปขออยู่เคียงข้างจิตใจของเจ้า
ถูกต้องนอกจากรีดเงินและไอเทมแล้วเรายังสามารถเอามาเป็นพวกได้หน้ากากของพิกซี่เมื่อกี้มันอะไรเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องถามหรอกรู้แต่ว่าข้าได้พิกซี่แล้วฮะอยู่ๆศัตรูก็ถูกหน้ากากของโจ๊กเกอร์ดูดเข้าไปฉันก็ไม่รู้แหละอันเนี้ยไม่คาดคิดเหมือนกันผู้บุกรุกหยุดหยุดนะแหมบ้าจริงรู้ตัวแล้วเหรออันนี้ต้องใช้เรียวจิรู้สึกเหมือนว่ามีพลังใหม่ที่หลั่งไหลออกมาจากการต่อสู้คราวก่อนยังไงเปลี่ยนเพอร์โซนาได้เพอร์โซนาเชนพิกซี่จีโออืมเดี๋ยวเมื่อกี้มันชาโดว์ตัวเมื่อกี้นี่ว่าอย่าบอกนะว่านายนายสามารถเอาชาโดว์ที่ปรากฏมาเป็นพลังเพอร์โซนาของตัวเองได้ด้วยถูกต้องเพราะข้าเป็นพระเอกจีโออะไรกันนี่นายสามารถใช้เพอร์โซนาได้หลากหลายงั้นเหรอและยังนิ่งแบบหล่อๆด้วยนะโอเคแพลนบามนี่โมนาเมื่อกี้อะไรอ่ะโจ๊กเกอร์ทำอะไรอ่ะหมอนี่สามารถผนึกศัตรูไว้ในหน้ากากได้หมอนี่สามารถผนึกศัตรูไว้ในหน้ากากได้ทำให้เป็นเพอร์โซนาใหม่ของตัวเองการกระทำแบบนี้มันเป็นไปได้ด้วยเหรอมีใครสักคนที่สามารถทำขนาดนี้ได้หรือเนี่ยนี่มันดีเหรอนี่ดีหรือเปล่าดีสิดีอยู่แล้วนะตามปกติแล้วจิตใจผู้คนจะมีเพอร์โซนาได้แค่ตัวเดียวแต่ว่านี่มันไม่ใช่ละสุดยอดด้วยความสามารถนี้เนี่ยมันทำให้เราได้เปรียบในการต่อสู้มากเลยดีละโอกาสเรามีมากกว่าเดิมละนายเองก็ต้องช่วยพวกเราด้วยนะสเกลเดี๋ยวเราจะโฮอัพพวกมันทุกตัวเลยให้คอยดูนี่ไงเราสามารถ negotiation ได้ละการเจรจาเฮ้ๆทีนี้ฉันชักจะชอบมากกว่าเดิมแล้วสิอย่างที่คิดนายนี่มันพิเศษจริงๆ เราจับได้แล้วฮะในที่สุดก็มีความสามารถหาเพอร์โซนาได้ละอยากฟาร์มอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเพราะที่จริงมันถึงเวลาฟาร์มแล้วแหละแอมบูชแจ็คโออาเซนโอเคแค่เปลี่ยนเฉยๆเอางี้ไปกินเพอร์โซน่าโซโลเพอร์โซน่าโซโลไปพวกเราไปกันเถอะโมนาเวล5ฮะได้สกิลใหม่ได้พาต้ามาพัทระ30เปอร์ลดลงแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหลบก่อนนายอาจจะงงแต่เราไม่งงหรอกนะเดี๋ยวตรงนั้นมีของเว้ยเดี๋ยวห้องนี้สรุปคือมีศัตรูแค่2ตัวสินะเดี๋ยวผมดูก่อนอยากเข้าหลังไอ้นี่แต่มันต้องค่อยๆเข้าไปอ่ะโอเคแล้วค่อยๆตาแกแล้วไอ้นี่ต้องใช้จีโอเออโซน่าพิกซี่อ
เอาละจิโอแต่อย่างนี้จะจับได้ยังไงวะมันโดนวีคทีเดียวมันตายเลยอ่ะเออแพลนบาร์มอีกอันนึงโอเคลดเหลือ25ละ What the fuck แล้วมันโผล่มาจากไหนตรงนั้นอีกวะเนี่ยเดี๋ยวหรือว่าผมมองผิดวะหาโอกาสก่อนออนฮัตมาพิกซี่เอาอย่างนี้ละกันหมดกระสุนไปเลยโอ้ใช้ได้โอเคเร็วจิกเลเวล5สกิลใหม่โอเคได้ลัง20เปอร์มาซิลเวอร์แดกเกอร์เยี่ยมมากโจ๊กเกอร์ทำไมไม่ลองใช้มาดูนะโอเคได้เวลาเปลี่ยนของละแล้วก็ไอฮิลด้วยสกิลมอหน้าเป็นคนเดียวที่ฮิลได้ตอนนี้เดียป่ะนี่ไงห้องลับของเราเฮ้ยนี่ไงไอห้องที่ดูประตูไม่ค่อยชัดเจนไอนั่นเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเซฟรูมเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยแผนการกันข้างในมันยังมีสถานที่แบบนี้อีกเยอะโดยที่เรายังไม่รู้เลยนะห้องพักฮะโอเคดีมากนี่มันสถานที่ที่เราเข้ามาเมื่อกี้นี่ว่าเอ้าแอนกลับเข้ามาได้ไงว่าแต่ว่าแอปนี่มันแอปบ้าอะไรพอพูดคำที่ซากาโมโตะพูดก็กลับเข้ามาได้เจ้าหญิงเจ้าหญิงครับมันยังมีชาโดว์มากกว่าเมื่อก่อนอีกนะเนี่ยมาได้ไกลขนาดนี้ก็ปวดหัวแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นว่าพวกนายไปยั่วมันนั่นแหละแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นไอ้หมอนี่มันกาดหนามากเลยแล้วเราควรจะขโมยอะไรของหมอนั่นนะสมบัติที่ว่าอย่ารีบก่อนอื่นเราจะเป็นต้องทำการศึกษาเส้นทางที่เราแทรกซึมให้มันปลอดภัยก่อนแล้วยังไงก็เส้นทางไปยังสมบัติที่เราว่ากันนี่แหละแต่ถ้าหากให้ฉันพูดตามตรงเราจำเป็นต้องการกำลังคนมากกว่านี้นะถ้าหากมีอีกสักคนนึงก็คงจะวิเศษจะว่าไปนายบอกว่านายไม่มีความทรงจำไม่ใช่เหรอแล้วนายรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงอะนายคิดว่าหมอนี่เสียความทรงจำจริงหรือเปล่าฉันเชื่อมั่นในโมน่าอย่างน้อยนายก็ยังดีกว่าไอ้บ้าเนี่ยอย่ามาเรียกฉันว่าไอ้บ้านะนายนี่พูดจาใหญ่โตแต่ถ้าหากกลับกลายเป็นว่าความจริงนายเป็นแค่แมวจรจัดธรรมดาล่ะแบบนั้นไม่จริงหรอกแต่จะว่าไปแล้วทำไมองค์หญิงถึงมาอยู่ในสถานที่แบบนั้นได้องค์หญิงเหรอแต่จะว่าไปแล้วสาบานได้เลยว่าพวกเราก็ไล่ล่าพวกผู้บุกรุกอยู่เนี่ยมันไม่สำคัญแล้วเราต้องพาเจ้าหล่อนกลับไปหาราชาคาโมชิดะเจ้าหญิงที่ว่านี่ใครวะเนี่ยบางทีฉันน่าจะลองไปดูนะก็ยังอีกคำตอบหนึ่งที่ยังไม่ได้รับคำตอบคำถามนี้ยังไม่ได้รับคำตอบจะว่าไปทั้งนาวิเกเตอร์แอปอันเนี้ยแล้วก็ปริศนาของโมกาน่าด้วยโค้ดเนม
โค้ดเนมอย่าลืมโอ้ยฉันขอโทษโอ้เรนนั่นดักเกสกัลดาโอ้และฉันชื่ออะไรนะฉันสเกลใช่ไหมใหญ่แล้วกลับมาไวจังเพื่อนนายท่านแอนเธอโดนชาโดว์เอาตัวไปแล้วฮะเราส่งเธอกลับไปแล้วนี่นะแต่หากว่าท่านแอนมีแอปเหมือนพวกนายก็มีความเป็นไปได้ว่าเจ้าหล่อนจะกลับมาอย่าอย่าบอกนะว่าเจ้าหล่อนหลงเข้ามาเหมือนกับฉันน่ะบ้าเอ้ยเราอุตส่าห์ส่งเธอกลับไปด้วยความปลอดภัยแท้ๆแต่เธอก็ยังอุตส่าห์ดันด้นกลับมาได้บ้าจริงเราไม่มีเวลามาพักเลยอ่ะเราต้องรีบไปช่วยเธอนะรู้อยู่แต่ว่าเซฟก่อนเลยถ้าไม่เซฟนี่อาจจะตายได้ต้องแยกเซฟซะหน่อยโอเคช่วยก็ช่วยดีเราจำเป็นต้องผ่านห้องอาหารไปแล้วก็ไปตามหาที่นั่นทางนี้ป่ะไม่ใช่เว้ยทางนู้นนี่มันถ่ายหนังหรือเปล่าเนี่ยใครเป็นคนคุมที่นี่มันไม่ได้ถ่ายหนังว่ะความจริงคือมันไม่ได้ถ่ายหนังว่ะนี่มันของจริงเลยแหละทางนี้แหละนี่ฟังนะฉันก็ขอโทษที่อุตส่าห์ไปแตะเกราะนั่นโดยไม่รับอนุญาตนี่เจ้าหล่อนไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นสินะเนี่ยรีบไปช่วยเถอะพร้อมไหมก็ต้องลองนี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเรียกตำรวจนะนี่คือผู้บุกรุกงั้นสินะคาโมชิดะแล้วนั่นใครวะสิ่งสำคัญกว่านั้นนี่มันสถานที่อะไรทำไมโรงเรียนเราถึงกลายเป็นที่แบบนี้ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกนายเนี่ยเข้าใจยายตัวปลอมนั่นผิดว่าเป็นนางเอกของฉันเนี่ยเธอกลัวหรือเปล่าและไอ้ชุดนั่นมันบ้าอะไรแกเสียสติไปแล้วเหรอฉันจะทำยังไงก็ได้ที่นี่นี่มันปราสาทของฉันโลกที่เป็นไปด้วยความปรารถนาของตัวฉันเองมันบ้าอะไรนี่มันบ้าอะไรกันวะเนี่ยนี่มันระบำเปลื้องผ้าเหรอช่างเป็นท่าที่ล่าเริงจริงๆนี่มันไม่ตลกนะพอได้แล้วคาโมชิดะยายนั่นบอกให้ฉันพออ่ะเธอว่ายังไงพูดเถียงแบบนี้เนี่ยมันให้อภัยไม่ได้ค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ประหารเจ้าหล่อนเลยทีนี้จะเล่นกับเธอยังไงดีฉันควรที่จะฉีกเธอเป็นชิ้นๆดีไหมเอาจริงเหรอนี่มันบ้าอะไรวะเนี่ยนี่คือสิ่งที่หมอนั่นคิดกับผู้หญิงในชมรมวอลเลย์บอลเหรอเฮ้ยพอก่อนตรงนั้นอะทาคามากิโถเอ้ยฉันกำลังมีความสุขอยู่แล้วอันนี้อะไรกันล่ะเนี่ยแกจะกลับมาอีกกี่รอบฟะพันนั้นได้เลยว่าเธอก็มาเหมือนกับสาเหตุเดียวกันกับเจ้าโจรพวกนี้สินะคงจะโกรธฉันมากละสิ
แต่ฉันลืมชื่อของยายนั่นไปแล้วนะชื่อว่าอะไรนะที่กระโดดตึกอะเฮ้ก็ในเมื่อเธอไม่เต็มใจที่จะยอมเป็นผู้หญิงของฉันฉันก็เลยจะให้ยายนั่นน่ะมาแทนที่เธอยังไงล่ะไอ้สารเลวอย่านะถ้าแกเข้ามาอีกก้าวเดียวจะฆ่าเจ้าหลอนเลยโถเว้ยเอานะพวกแกยืนอยู่ตรงนั้นแล้วดูระบำเปลืองผ้าไปอย่านะเดี๋ยวเริ่มจากฉีกชุดก่อนละกันเนาะโถอาจารย์ลามกจังเลยเฮ้ยพวกเราจะทำยังไงกันดีทาคามากิเฮ้ยนี่มันความผิดของฉันกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชิโฮใช่ไหมมันให้ได้แบบนี้สิฉันถึงชอบน่าจะทำตัวแบบนี้ตั้งแต่เริ่มแล้วชิโฮฉันขอโทษอย่ายอมแพ้สิเฮ้ยนายพูดถูกแล้วให้ไอ้สารเลวนี่มาฉีกผ้าได้ยังไงจะยอมเปลือยให้มันได้ยังไงฉันคิดอะไรของฉันอยู่อย่างที่ฉันพูดพวกทาสมันต้องฟังคำสั่งฉันหุบปากนะหนวกหูเว้ยพอกันทีแกทำให้ฉันโกรธมากละไอ้สารเลวเอาแล้วเว้ยใช้เวลานานเหมือนกันนะเนี่ยในที่สุดบอกหน่อยสิว่าเธออยากจะล้างแค้นใช่หรือเปล่ายกโทษให้มันไม่ได้ใช่ไหมล่ะเสียงกรีดร้องที่ยังลึกอยู่ในใจเธอเนี่ยข้าคือเจ้าและเจ้าก็คือข้ามาแล้วฮะคนที่4ของทีมในที่สุดเราก็จะได้ทำข้อตกลงกันได้สักทีฉันได้ยินเธอแล้วคาเมนใช่แล้วไม่ต้องออมมืออีกแล้วนั่นแหละไม่มีอะไรมาผูกมัดเธอได้แล้วเข้าใจแล้วใช่ไหมฉันยินดีให้เธอยืมพลังคาเมนฮะยางเถื่อนรู้อะไรไหมฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่แกจะมาทำไปเล่นได้นะไอ้สารเลวหนังนี่แกขโมยทุกอย่างไปจากชิโฮะแกทำลายเธอถึงเวลาที่แกจะต้องโดนบ้างแล้วฉันจะขโมยทุกอย่างจากแกบ้างแกกล้าดียังไงดูหมิ่นองค์ราชาขนาดนี้ไม่ฉันต้องหาที่พอกันทีละไม่มีใครมาหยุดฉันได้แล้วตอนนี้ไปเลยคาเมนไรด้าคาเมนไรด้าเบลเฟกอร์อันนี้น่าจะยากอยู่นะเนี่ยแกกล้าดียังไงปฏิเสธความรักจากท่านคาโมชิดะด้วยความเห็นแก่ตัวแบบนี้แกต้องชดใช้女を欲望のハケ口ってしか見てないクズだ。間なんて笑わせんな。ไอ้สารเลวนั่นมันเห็นผู้หญิงไปแค่เครื่องบันเทิงทางเพศอย่ามาทำให้ฉันขำกับคำว่ารักของมันไปหน่อยเลยมาเลยคาเมนทุ่มสุดชีวิตเพอร์โซน่าแพ้ไฟเว้ยโอเคได้อยู่โฮอัพคงจะไม่สามารถที่จะเจรจาได้ฮะเอาเลยไม่ได้ต้องแท็บเจรจาไม่ไหวฮะจัดการมันถ้ามันแพ้ไฟใช่ไหมเผลอโซน่ะเดี๋ยวบ้าเอ้ย
ปิดมันไม่ได้แน่กาดดีกว่าฮะผมรู้สึกไม่ดีกาดก่อนมากันลุว่าแล้วไม่เป็นไรไม่นึกเลยว่าผู้หญิงแบบนี้จะมายืนหยัดสู้กับท่านราชาคาโมชิดะได้ถ้าเป็นนอกโรงเรียนแล้วก็ไอ้มอนั่นไม่ได้มีอะไรไปนอกจากไอ้หน้าสมเพชขี้แพ้หรอกเกือบไปว่าแล้วเชียร์ว่าควรกาดดีกว่าแรงชิบหายเลยโอ้เชียร์หนีดีกว่าเดี๋ยวก่อนสิเธอมาที่นี่ทำไมอ่ะตอนนี้เอาไงอ่ะนั่นไม่ใช่วิธีคุยกับผู้หญิงนะเว้ยเป็นไรหรือเปล่าท่านแอนท่านแอนเลยเหรอว่าแต่นี่อะไรนี่มันพูดได้เหรอแล้วตอนนี้เราอยู่ในโลกอะไรเนี่ยใจเย็นก่อนครับทุกอย่างไม่เป็นไรแล้วไม่ต้องกังวลแล้วฉันจะใจเย็นได้ยังไงอ่ะแล้วทำไมฉันแต่งตัวแบบนี้เซ็กซี่จังเลยไม่เอานะนี่อะไรเนี่ยใจเย็นนายจะมาให้ฉันใจเย็นได้ยังไงอ๋อเชี่ยเราไม่มีเวลาอธิบายละเดี๋ยวไอ้พวกยามพวกนั้นจะมาเพิ่มอีกแล้วเนี่ยเราถอยก่อนแล้วกันเฮ้ยอะไรวะคนกำลังไฟติดเลยช่วยไม่ได้นี่ส่งมือมานายเอาอีกข้างนึงขอบใจนะรู้สึกเหมือนว่าเราจะกลับมาได้แล้วเธอล่ะเป็นไรไหมเนี่ยก็พอไหวเดี๋ยวก่อนฉันโกหกเอาเป็นว่าฉันสับสนมากเลยกับเรื่องทั้งหมดนี้ถึงแม้ว่าเธอจะปลอดภัยตอนนี้แต่มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายเลยแหละยืนอยู่แบบนี้ไม่ดีหรอกเรารีบย้ายที่ไปยังจุดปลอดภัยดีกว่าไหมอยากจะได้น้ำอะไรเอ่ยอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คาร์บอเนตแต่ทั้งคู่เป็นคาร์บอเนตนะน้ำอัดลมงั้นนะนี่ของนายแล้วของฉันล่ะฮะนายเป็นแมวแท้ๆเลยอ่ะท่านแอนเป็นไงใจเย็นลงบ้างหรือยังโมกาน่าสินะเธอเป็นแมวพูดได้จริงๆสินะนี่มันรู้สึกแปลกมากเลยขอโทษด้วยเธอคงไม่ใช่แมวจริงๆใช่ไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เธอจะสับสนการที่จะให้เธอเข้าใจทุกอย่างกับสิ่งทุกแบบที่มันถาโถมเข้ามามันก็คงจะเกินไปอะเนาะเอาตามตรงฉันยังไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นเลยและก็ไอ้พลังเพอร์โซน่านี่ด้วยนี่แหละคือจิตใจของท่านแอนที่แบบว่าอยากจะดิ้นรนด้วยสิ่งนี้แหละท่านถึงจะสู้ได้ในโลกนั้นถ้าหากสิ่งที่พวกนายพูดกับฉันเป็นความจริงเราสามารถทำให้คาโมชิดะนั้นมันเปลี่ยนแปลงจิตใจได้งั้นสินะเนี่ยมันเป็นไปได้จริงเหรอเราจะสามารถบังคับให้มันสารภาพบาปได้จริงดิ
被害に遭ってる当のバレー部員もたんまり教師も親も見て見ぬふり。แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะทีมวอลเลย์บอลก็ปิดปากเงียบไม่ว่าจะอาจารย์หรือว่าพ่อแม่ก็ไม่ยอมแยแสแบบเนี้ยโอเรราみてのが騒いだって握りつぶされるのがオチだถึงแม้ว่าพวกเราจะพยายามบ่นแค่ไหนพวกเราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีこれにかけるしかねえんだよมีแต่แผนนี้เท่านั้นแหละที่เรามีตัวเลือกだったらถ้างั้นให้ฉันช่วยด้วยชิโฮのこと償わせてやりฉันเองก็อยากให้หมอนั่นมันชดใช้กับสิ่งที่ทำกับชิโฮชิโฮをあんな目に合わせてノーノーとしてるなんて絶対許せない ไอ้หมอนั่นมันยังกระทำแบบนี้ต่อไปเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันให้อภัยไม่ได้แล้วเดี๋ยวให้ฉันช่วยด้วยงั้นเหรอจะให้พวกเราพาเธอไปด้วยอีกเหรอเนี่ยอย่าพูดเหมือนกับว่าฉันจะไปเป็นตัวถ่วงสิไม่ได้ดูเลยว่าฉันก็สู้ได้นี่แล้วนายล่ะว่าไงเธอสู้ได้เยี่ยมไปเลยวากาไฮมูซันเซดา戦力的にも心もとなかったしな。ฉันเห็นด้วยนะยังไงซะเราก็ขาดกำลังคนพอดี4คนเนาะไม่ต้องกังวลฉันจะปกป้องเธอเองダメって言っても一人で行くからね。ถ้าหากพวกนายตอบว่าไม่ยังไงฉันก็จะไปคนเดียวเห็นไหมเออมันก็ดีกว่าปล่อยเธอไปคนเดียวมันคงจะอันตรายมากกว่าถ้าหากปฏิเสธเธอช่วยไม่ได้เนาะเอางั้นแหละนะงั้นก็ต่อจากนี้ฝากตัวด้วยฉันจะทำให้หมอนั่นมันชดใช้กับสิ่งที่ทำไปให้ได้ทั้งหมดนี้ไม่ได้เชื่อเพื่อชิโฮคนเดียวแต่เพื่อทุกอย่างกับที่มันทำลงไปฉันจะไม่ปล่อยให้มันทำให้ทุกคนต้องทรมานอีกต่อไปแล้วฉันจะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เลยนี่ไงมาแล้วการตัดสินใจอย่างแรงกล้าของแอนสายสัมพันธ์ใหม่มาเอ้ยังเดี๋ยวก็มาฮะเดี๋ยวก็มาถึงไม่ใช่ตอนนี้แต่เดี๋ยวก็มาย้อนกลับมาในปัจจุบันก่อนอ๋อยังมึนอยู่เลยไคโต้行為なんて危険なこと成功法だけでやっていけるとは思えないกลุ่มอย่างพวกนายเนี่ยมันน่าจะแบบว่าคอยพึ่งพาแบบว่าวิธีการอะไรต่างๆไม่งั้นเราก็คงไม่ได้รอดมาจนถึงทุกวันนี้การแบบเรียกว่าทำให้เขวอย่างเงี้ยมันน่าจะมีใครบางคนในกลุ่มพวกนายที่แบบว่ามีอะไรบังหน้าไว้มาทั้งชีวิตแล้วแต่หากว่านายฟังฉันอยู่ก็ตอบมาแล้วของแอนฮะเป็นเลิฟฮะเลิฟเวอร์สส่วนมากคนไหนก็ตามมีเพอร์โซน่าเป็นตัวนี้มักจะเป็นนางเอกฮะเลิฟเวอร์สทาคามากิแอนแรงหนึ่งเลิฟเวอร์คอนฟิเดนต์ปลดล็อกถ้าหากว่าจะกลับไปที่นั่นตอนไหนบอกฉันด้วยนะโอ๊ตลืมไปเรายังไม่มีเบอร์กันเลยมาเดี๋ยวฉันจะให้เบอร์แล้วก็แชท ID ให้นะแลกกันฉันก็ฝากด้วยนะโมกาน่าด้วยมันเป็นเกียรติของข้าเลยท่านแอนเป็นผู้หญิงที่ใจดีอะไรแบบนี้มันน่านับถือจังเลยอ่ะคิดถึงผู้อื่นขนาดนี้เลยเหรอนี่และดูสิความไร้เดียงสาของเธอทำให้เธอต้องเข้าไปสู่ปากแห่งความตายเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายดูสิเธอเป็นห่วงเพื่อนขนาดนั้นแถมยังสวยตั้งแต่หัวจรดเท้าผู้หญิงอะไรกันนี่เธอน่ะขโมยหัวใจฉันไปแล้วโอ้ยโอ้ยเอาละทีนี้เราก็คงจะสามารถรวมกลุ่มกันได้ไวกว่าเดิมแล้วนะต่อจากนี้เป็นต้นไปก็จริง
เราน่าจะแบบหาสถานที่รับเอาไว้ประชุมกันคุยกันอะไรแบบนี้ดีมาฐานทัพรับเหรอความคิดแบบนั้นไม่เลวเลยก็ไอ้ดาดฟ้าของโรงเรียนไงพอเท่าที่ดูไม่เหมือนไม่มีใครขึ้นไปบนดาดฟ้าเลยน่าจะเป็นที่ที่ดีมากฉันไม่สามารถที่จะติดต่อพวกนายจากภายในปราสาทได้ขออยู่ฝั่งนี้แล้วกันก็ตามนั้นฉันต้องการให้พวกนายใครก็ได้สักคนดูแลฉันด้วยเพราะฉะนั้นฉันจะขออยู่กับนายเป็นการส่วนตัวนายควรจะถือว่าเป็นเกียรติเลยนะฮะไม่ได้ไม่ได้มันฉันไม่ได้ไม่เลี้ยงแมวงั้นค่อยเจอกันที่ฐานทัพรับพรุ่งนี้นะจ๊ะตัวเองงั้นโอเคไปที่บ้านของฉันในโลกใหม่ได้เลยโอเคต่อไปนี้ดาดฟ้าของโรงเรียนชูจิจะเป็นที่ประชุมของพวกเราเอาไว้บุกเข้าไปในปราสาทเวลาเปิดร้านขึ้นไปข้างบนซะเถิดเดี๋ยวคุยกับนี่ก่อนมีอะไรงั้นเหรอเฮ้ยอย่าไปคล้องแวะกับลูกค้าขอโทษครับคุณหมอไอ้หมอนี่มันไร้มารยาทไม่เป็นไรหรอกไม่เอานะรีบขึ้นไปบนนั้นได้แล้วคุยหน่อยจงรอก่อนตอนนี้ร้านยังเปิดอยู่นายก็รู้ไม่อยากคุยกับผมก็ว่าไปขอบใจไว้เจอกันนะกลับมาอีกรอบจะเจอตัวเองงั้นวันนี้ก็หมดแล้วฮะอะไรนายถามว่าลูกค้าคนเมื่อกี้เป็นใครงั้นเหรอเธอเป็นถึงหัวหน้าของหัวหน้าหมอในคลินิกตรงถนนเส้นนี้แหละมีข่าวลือว่ากันว่าเธอเป็นคนที่ตรวจร่างกายได้ห่วยแตกมากแล้วก็ขายยาแปลกๆที่ทำเองด้วยนะอย่างน้อยนั่นก็คือสิ่งที่ฉันได้ยินมาแต่ฉันยังไม่เคยไปที่นั่นด้วยตัวเองเลยที่จริงแล้วไม่ควรจะไปยุ่งกับเจ้าหล่อนสักเท่าไหร่นะยังไงเจ้าหล่อนก็ไม่ได้ไปยุ่งย่ามกับชีวิตคนอื่นนี่วะยังไม่ถึงอีกเหรอถ้างั้นแล้วก็ฉันจะกลับบ้านไปทำข้าวเย็นละนี่คือบ้านเราโมกันน่ะเฮ้ยที่นี่มันอะไรกันเนี่ยนี่เราอยู่บ้านล้างกันเหรอเฮ้ยนี่นายตูว่าแล้วว่าตูได้ยินเสียงเหมียวเหมียวมาจากไหนทำไมถึงพาแมวมาอยู่ที่นี่มันไม่มีบ้านมันถูกทิ้งมันตามผมมาก็มันไม่มีบ้านนี่นะไม่มีที่ไปกันเหรอฟังนะนี่มันร้านอาหารพวกสัตว์เนี่ยไม่มีทางแม้ว่าเท่าที่ฉันคิดดูแล้วนายคงจะประพฤติตัวดีแต่หากว่านายเป็นคนดูแลสัตว์นะมีสัตว์ช่วยทำให้จิตใจดีนั่นก็ช่วยไม่ได้แล้วก็อย่าลืมดูแลมันให้ดีนะให้มันเงียบแต่หากปล่อยมันลงไปข้างล่างแล้วจะโยนทิ้งเลยและฉันจะไม่ดูแลมันด้วยนายต้องดูแลเองนะนั่นคือคนที่คอยออกกฎที่นี่เหรอประมาณนั้นแหละเขาดูเป็นคนที่มีความเข้าอกเข้าใจคนอื่นดีเหมือนกันนะเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะเอาให้นายมาอยู่ในสถานที่คับแคบแล้วก็เละตุ้มเป้แบบนี้แต่ก็สำหรับคนธรรมดาก็คงได้ยินแต่เสียงเมียวเมียวแหละมั้งก็ใช่ไงมีแต่พวกเราได้ยินเสียงนายบอกไม่ดูแล
บ้าจริงฟังเสียงเมียวเมียวแล้วอดใจไม่ไหวเลยล้างจานด้วยนะว่าแต่ว่านายตั้งชื่อให้มันหรือยังเนี่ยมอร์กานะหวังว่าฉันจะเข้าใจไอ้ชื่อบ้านี้แล้วกันไหนบอกไม่ชอบแล้วเอามาให้กินดูเหมือนว่าหัวหน้าของที่นี่จะชอบฉันมากกว่านายซะอีกนะนั่นน่ะสิเนาะเออเอาเถอะถ้าหากให้พูดตามตรงถ้าหากว่าเทียบที่นี่กับคุกของปราสาทคาโมชิดะนี่มันก็สวรรค์ชัดๆเลยอ่ะนี่จำไว้นะว่านายถามฉันว่าเมื่อก่อนนั้นฉันเป็นอะไรใช่ไหมเอาตามตรงแล้วฉันจำอะไรไม่ได้เกี่ยวกับชาติกำเนิดของตัวเองด้วยซ้ำฉันคิดว่าเมตาเวิร์สนั่นมันทำให้ฉันบิดเบี้ยวสูญเสียทั้งความทรงจำแล้วก็ร่างจริงจากมนุษย์เหรอมันต้องแบบต้องเป็นแบบนั้นสิมันจะมีแมวที่ไหนพูดแบบนี้ได้ล่ะมันไม่มีคำอธิบายอื่นหรอกนะไม่ต้องสงสัยเลยว่าไอ้ความบิดเบี้ยวนั่นน่ะมันทำให้ฉันสูญเสียตัวเองฉันมั่นใจว่าจะหักกวาดล้างมันได้ในที่สุดจะได้กลับเป็นตัวเองสักทีฉันมีความคิดดีๆว่าต้องทำยังไงเพราะแบบนั้นแหละฉันถึงเข้าไปในปราสาทตั้งแต่แรกจะว่าไปตอนอยู่ที่โลกนั้นฉันไม่ได้รู้สึกหิวเลยนะเอาอันนี้เดี๋ยวฉันจะพูดให้ชัดๆเลยการที่นายดูแลฉันเนี่ยไม่ใช่ว่าฉันจะไม่ตอบแทนนะมันเป็น give and take อ่ะเออให้มาก็ต้องให้กลับนะนี่ไงล่ะเอาง่ายๆเนื่องจากว่าฉันมีความรู้และความรวดเร็วเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเป็นของแบบเรียกว่าพรสวรรค์น่ะแล้วก็ยังมีข่าวกรองและการอุปกรณ์แทรกซึมด้วยจริงเหรอเออฉันจะไม่บอกมากกว่านี้จนกว่านายจะตกลงนะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเดี๋ยวฉันจะสอนนายทำเครื่องมือในการแทรกซึมฟังดูเป็นยังไงล่ะก็ได้อะมาลอยมาลุยกันฉันชอบความคำตอบนี้มากเลยเฮ้เฮ้เป็นอันตกลงนะยังไงมอร์กาน่าดูมีความสุขจังและก็ถูกต้องนะครัชความสัมพันธ์อีกอันหนึ่งกำลังมาแล้วมึนจังเลยการมีทักษะในการแทรกซึมและหลบหนียังเป็นธรรมชาติในสถานที่แบบนั้นมันจึงมีความเป็นไปได้ว่าในหมู่พวกนายมีคนหนึ่งมีความชำนาญพิเศษเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือการสร้างพวกนั้นขึ้นมาตอบฉันมาถูกต้องก็มอร์กาน่านี่แหละมาแล้วมอร์กาน่าเป็นเมจิกเชียนนี่ไงอุปกรณ์ครับอุปกรณ์เบสิกได้ละคอนฟิเดนซ์เนี่ยฉันจะคอยสอนนายเกี่ยวกับอุปกรณ์เอาไว้รอบแทรกซึมแต่จะว่าไปพลังที่นายใช้ในปราสาทนั่นมันสุดยอดจริงๆใช่แล้วแหละยิ่งพลังแข็งแกร่งที่นายได้รับมาเท่าไหร่มันก็ยิ่งพึ่งพาได้และเป็นไพ่ตายได้มากขึ้นเท่านั้นดีฉันจะอยู่กับนายไม่ว่านายจะไปไหนนับจากนี้เป็นต้นไปติดเป็นเงาเลยเพอร์โซนาคือความแข็งแกร่งของเกิดมาจากจิตใจของคนคนหนึ่งมันขึ้นอยู่กับว่านายมีประสบการณ์ชีวิตมาอะไรยังไงมันก็จะส่งผลต่อพลังนั่นเช่นกันโอ้
แต่หากว่านายได้รู้จักผู้คนที่มีศักยภาพนายก็จะได้เรียนรู้ทักษะที่มีประโยชน์ด้วยนี่ทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงเข้าใจมีแมวเป็นอาจารย์ฉันคาดหวังในตัวนายนะอย่าทำให้ฉันผิดหวังโอเคเอาล่ะฉันจะไปไหนกับนายตลอดไม่ต้องกังวลแล้วก็ไปฟรีด้วยแต่ว่าการไปไหนมาไหนด้วยเสียงของแมวนี่มันไม่สะดวกเลยฟุ้ยเอาเหอะอย่างนี้ก็ได้แหละฉันก็คงจะไปต้องทำใจแหละแล้วก็อยู่ในกระเป๋าของนายไปใครอีกล่ะเนี่ยอ๋อแอนขอบคุณสำหรับทุกอย่างในวันนี้นะนายช่วยฉันไว้และฉันยังไม่ได้ขอบคุณนายดีๆเลยไม่ต้องคิดมากไม่ได้ยังไงก็แล้วแต่ฉันอยากจะให้นายรู้อย่างน้อยๆไว้นะไว้เจอกันพรุ่งนี้นะพวกนายส่งข้อความหากันด้วยเครื่องมือนั่นงั้นสินะฉันอยากจะได้เหมือนกันฉันก็เลยอยากจะให้นายพิมพ์ให้ฉันด้วยเฮ้อแต่ว่าจะว่าไปแล้วนี่มันสถานที่เอาไว้ให้คนอาศัยจริงงั้นเหรอก็ไม่อ่ะนะถ้างั้นก็สำหรับพาร์ทนี้พอแค่นี้ก่อนก็ได้ฮะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันพาร์ทหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ